ร้านส้มตำบอกว่าอุตส่าห์เปิดให้แม่ช่วงโควิดขาดทุนไปได้ไหมตัวอย่าลืมฟื้นเลยก็มันก็ช่วยมาสองล้านเยอะมากเลยเพราะว่าไม่ยอมบอกลูกก็เอาแบบเพื่อนมาช่วยบ้างโน่นนี่มาช่วยบ้างคือจริงๆมันหมดไปแล้วแต่ความดื้อของเราไม่ใช่ความดื้อมันเห็นแก่ลูกน้องนะเข้าใจเธอก็มีลูกน้องทุกคนมีลูกน้องเราต้องเอาใจใส่เราไปใส่เขาบ้างเพราะว่าเขาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมาอยู่กับเราคนนึงไม่ใช่น้อยๆ7ปีกับ10ปีอยู่กับฉันน่ะโอ้ยมันทิ้งไปเลยเขาฉันเธอยิ่งพ่อครัวฉันน่ะเธอไปทานได้เลยอาหารเนี่ยฉันรับประกันคุณภาพอร่อยอร่อยจริงๆคืออยู่กับแม่มั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มฉันมาทำเลยนะจะบอกให้เราจะไปทิ้งเขาได้ไงใช่ก็เข้าใจเขาแหละเพราะว่าแม่เขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมีความรักกับลูกน้องผูกพันนั่นแหละเขาก็แล้วก็วัตถุต่างๆเนี่ยฉันเป็นคนเฟ้นหาต่างๆทุกอย่างเลยถั่วหรือมะเขือเทศแม้แต่ข้าวของอาหารในครัวฉันก็ต้องดูแลหมดตู้เย็นเสียเลยฉันต้องวิ่งคนเดียวเลยโทรศัพท์นู่นโทรศัพท์นี่เท่าไหร่ก็จะต้องเรียกเขามาอะไรกลัวจะกุ้งจะไม่สดกลัวจะไม่อะไรร้อยแปดนะฮะแล้วผักเผือกเนี่ยนะเธออย่ามองว่าไปเผินๆแล้วมันจะสะอาดไม่ใช่นะต้องมีหลายๆอย่างดีเทลเยอะคือได้เยอะทุกวันนี้แม่ความสุขของแม่ก็อยู่ที่ร้านส้มตำเหรอใช่แล้วได้ออกไปหาคนผู้คนตามออกบูธต่ออะไรเนี่ยฉันไม่ได้ไปตั้ง20ปีท่านผู้ชมคิดว่าโอ้รวยแล้วจะมาทำทำไมอะไรบางคนก็บอกเงี้ยแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนแล้วนะไปบอกหญิงด้วยอย่าให้แม่เลิกนะมันอร่อยนะแม่เนาะแล้วก็ไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวเขาบอกว่าลูกๆฉันก็เหมือนกันฉันให้ฉันเลิกแล้วเป็นไงเธอมาดูฉันสิฉันไม่แข็งแรง อยู่กับบ้านจอกับหน้าจอไม่ทำอะไรมันเฉาฉันออกไปหาคนได้ตอหลงตอแหลกับเขาบ้างได้คุยกับเขาบ้างตัวเองได้พูดคุยนะมันต้องใช้สมองได้ฝึกสมองด้วยเดี๋ยวเป็นอัลไซเมอร์คุณพ่อเธอเห็นไหมเขาไม่อยู่เฉยสวนหน่อยเงาะเงอะอะไรดูซิออกรายการกับลูกตัววันนี้ก็คุยกับต้นไม้ครับไม่คุยกับคนนะแต่ว่าก็ไม่เหงาไงพี่น้องไม่เหงาได้ฝึกจิตได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์แต่พ่อเขาแบบถึงเวลามันเบื่อทีวีไปเลยไงไปอยู่ไกลเลยแต่อย่างพวกเรายังไม่เรายังต้องอยู่ยังสนุกอยู่เพราะฉะนั้นคนเรานะคะว่าจะแก่จะเฒ่าหรือไม่แก่ก็แล้วแต่ทำชีวิตให้สบายใจถึงเราจะมีหนี้สินเราก็อย่าเพิ่งไปท้อสู้เหมือนแม่น้อยนี่สู้ถึงที่สุดครั้งแรกไม่บอกเขานะเฮ้ยเรารอดแล้วได้ทำไงสองล้านสองล้านทำไงแม่ก็ถามแบบแล้วก็ค่อยจะมีอะไรล่ะไม่สร้างก่อนถึงที่สุดแล้วถึงจะสารภาพกับเขาแสดงว่าแม่สู้อยู่นานแค่ไหนกว่าจะบอกหญิงเป็นปีจริงเหรอนะโควิดมันสามปีนะโควิดมันเกือบสามปีนะสี่นะโควิดฉันยังช่วยเด็กอีกนะไม่รู้จะทำวิธีไหนแล้วก็แม่เจ้าคนเดียวเลยหญิงแม่ขอนะให้เด็กนะเด็ก7คนนะทั้งต่างชาติทั้งคนไทยด้วยให้เขาคนละ100เดือนละ 3,000 กับข้าวมาเอาที่ร้านไปกิน5เดือนเต็มๆอ่ะเธอเองที่เราต้องจ่ายจ่ายอ่ะก็คือร้านต้องปิดมันเปิดร้านไม่ได้เปิดไม่ได้เลยแล้วเขาไปไหนไม่ได้เขากลับบ้านไม่ได้เออใช่แล้วต้องอยู่อพาร์ตเมนต์นั่นเองเราก็ดูแลเขาอย่างค่าเช่าค่ายด้วยใช่ไหมแล้วเขาก็รักเราแล้วเขามีแต่พูดว่าป้าถ้าไม่ไหวก็บอกผมนะค่าเช่าแบบที่พักเขาก็จ่ายให้นะที่พักก็จ่ายให้มันคือพักค่าอาหารอยู่ให้หมดแล้วตอนหลังนี่เด็กๆมาพูดเองแบบป้าไม่ต้องแล้วนะค่าช่วงค่าเช่าเดี๋ยวพวกผมออกเองเขาเห็นใจเราเนี้ยตัวจะทำยังไงพวกตัวถามหน่อยอ่ะก็ต้องดูแลเขาเนอะอยู่ด้วยกันมันต้องเจ็ดไปวันที่แบบว่าหญิงก็เริ่มสังเกตแล้วดูแม่แบบว่าหาเงินนางก็หมุนของนางเนาะทะเลาะกันทะเลาะยังไงแม่ทะเลาะกันก็แบบว่าแม่จะทำทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยแม่อะไรของแม่คือเราในมุมเรารู้สึกว่าถ้ามันทำแล้วมันเหนื่อยกว่าเดิมอ่ะเราก็ไม่อยากให้ทำแล้วบวกกับอายุเขาที่มากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้เขาอยู่เฉยๆมีเรื่องพลาดที่ไม่ได้ออกบูธมา20ปีเนี่ยทั้งแก๊สมันล้มทับเท้าเอ้าเหรอน้องหญิงก็เลยดูแลอีกทีมันก็เลยเขาเลยไม่อยากให้ทำอะไรไม่อยากให้ทำอะไรยกของหนักก็ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้จ้างเด็กผู้ชายมาช่วยยกให้ดูแลอุปกรณ์ไปเลยแต่ให้นางอยู่เฉยๆนางอยู่ไม่ได้หรอกหรอคนเคยอยู่ในสังคมโอ้ยเธอทั้งสองคนพี่น้องมันไอ้เจี๊ยบอีกคนนึงเนี่ยพอเป็นอะไรหน่อยป้าอย่าทำเดี๋ยวน้องรู้น้องมาว่าหนูอีกทุกบ้านเป็นอย่างนี้หมดเป็นอย่างนี้หมดเลยทุกบ้านเป็นอย่างนี้แหละ